คำสั่งแรกที่จะแนะนำนะครับจะเป็นเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับสีนะครับโดยการควบคุมหรือทำงานเกี่ยวกับสีนะครับเราจะใช้ปุ่มเลือกสีซึ่งอยู่ที่ด้านซ้ายของจอภาพตอนนี้นะครับสังเกตว่าจะเป็นจุดกลมๆนะครับ2จุดอันแรกนะครับกดค้างไว้นะครับจะขึ้นรายละเอียดของ Color Picker นะครับการใช้ Eye Dropนะครับการสลับนะครับสีพื้นกับสีเส้นนะครับแล้วก็การปิดการเลือกสีนะครับโดยวงกลมอันแรกนะครับจะเป็นสีพื้นนะครับแล้วก็วงกลมอันที่2 อันนี้จะเป็นสีของเส้นนะครับหรือ stroke นะครับการเลือกใช้สีก็สามารถทำได้ด้วยการคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็เลือกสีที่ต้องการนะครับจากแผงสีนะครับควบคุมตัวเลือกนะครับเลื่อนซ้ายขวานะครับว่าต้องการใช้สีใดนะครับความเข้มความจางนะครับหรือจะเลือกจากชุดสีนะครับสไลเดอร์นะครับแล้วก็ปรับค่าแม่สีเองนะครับแดงเขียวน้ำเงินนะครับเลือกจากPalette นะครับชุดสีสำเร็จรูปนะครับซึ่งก็มีการจัดเตรียมให้เราเลือกใช้งานในหลายชุดนะครับรวมทั้งสามารถ import แผงสีสำเร็จจากที่อื่นมาใส่ได้ด้วยเหมือนกันนะครับรวมถึงการสร้างแผงสีจากไฟล์รูปภาพนะครับอันนี้เดี๋ยวจะแนะนำในเทคนิคการจัดการสีต่อไปนะครับถ้าเราไม่ต้องการสีนะครับเช่นไม่ต้องการสีพื้นนะครับเราก็กด turn on turn off นะครับนี่คือการเปิดปิดการใช้สีนะครับสีเส้นก็เส้นเดียวกันนะครับกดเข้าไปจะเป็น stroke นะครับแล้วก็เลือกว่าต้องการใช้สีใดครับประมาณนี้นะครับการจัดการเกี่ยวกับสี